ตอนนี้คลินิกแกนีบายแซมนะคะเขามีการประกาศปรับเกณฑ์คุณสมบัติไหมช่วยคนเป็นนีเสียบัตรก่อน1 กุมภาพันธ์ 66ข่าวโครงการได้นะคะพร้อมจัดสร้างทางเลือกพร้อมชำระหนี้ตามความสามารถค่ะโครงการคลินิกแกนีบายแซมประกาศปรับเกณฑ์คุณสมบัติไม้ช่วยลูกค้าที่มีสถานะเป็นหนี้เสียหรือว่า NPL บัตรเครดิตบัตรกดเงินสดแล้วก็สินเชื่อส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักประกันจากเดิมในวันที่1 กันยายน 65เป็นก่อนวันที่1 กุมภาพันธ์ 66เพื่อรองรับลูกค้าที่เป็นหนี้เสียรายไม้ให้สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้โดยอัตราดอกเบี้ยต่ำเพียง 3-5% แล้วก็ระยะเวลาผ่อนนานสูงสุด10 ปีโดยเสนอทางเลือกปรับโครงสร้างหนี้เป็น3ทางเลือกค่ะก็คือ 1. ผ่อนชำระไม่เกิน4 ปีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ3ต่อปีค่ะ2ชำระนานว่า4ปีไม่เกิน7ปีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ4ต่อปี3ผ่อนชำระนานกว่า7ปีไม่เกิน10ปีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ5ต่อปีนายธนพรเตชะกิจขจรกรรมการผู้จัดการบริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิทจำกัดบสส.หรือว่าแซมก็บอกนะคะว่าแม้ว่าขณะนี้ตัวเลขครัวเรือนจะปรับลดลงตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจแต่ภาคครัวเรือนยังคงมีความเปราะบางจากภาระหนี้สูงขณะที่ลูกหนี้บางกลุ่มเนี่ยยังไม่ฟื้นตัวจากสถานการณ์โควิด-19ส่งผลให้ความสามารถในการชำระหนี้เนี่ยก็แตกต่างกันค่ะดังนั้นค่ะโครงการคลินิกแกนีบายแซมค่ะก็เลยเสนอทางเลือกการปรับโครงสร้างหนี้เป็น3ทางเลือกให้ลูกค้าผิดหน้านะโดยต้องมีคุณสมบัติตามที่กำหนดก็คือเป็นบุคคลธรรมดาที่มีรายได้มีอายุไม่เกิน70 ปีแล้วก็มียอดหนี้รวมกันไม่เกิน2 ล้านบาทแล้วก็เป็นหนี้เสียก่อน1 กุมภาพันธ์ 2566ค่ะก็ขอให้ลูกค้าเนี่ยเตรียมเอกสารสำคัญประกอบด้วยเอกสารรายงานเครดิตบูโรสำเนาบัตรประชาชนสลิปเงินเดือนย้อนหลัง1 เดือนหรือว่าหนังสือรับรองเงินเดือนสเตทเมนต์3 เดือนหรือว่าหนังสือรับรองรายได้ค่ะสำหรับคลินิกแกนีบายแซมนะคะเขาเปิดบริการทุกวันค่ะเริ่มตั้งแต่เวลาตี9หัวเช้านะคะไปจนถึง1 ทุ่มค่ะตั้งอยู่ที่ชั้นเซศูนย์การค้าดีอเวนิวรัชโยธินเขตจตุจักรกรุงเทพนะคะหรือว่าจะสมัครผ่านช่องทางออนไลน์ที่ www.clinicgani.com นะคะหรือว่าทาง LINE ค่ะ @DEBT คลินิกบายแซมนะคะหรือจะเป็นทาง Facebook ค่ะคลินิกแกนีบายแซมหรือว่าอีโทนะคะที่คอลเซ็นเตอร์1C3นะคะได้รอ24 ชั่วโมงเหมือนกันค่ะ